มาต่อกันที่การมอบนโยบายให้กับสำนักงานกศน.ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะคะมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารสำนักงานกศน.พร้อมนะคะที่จะติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดโดยมีนายสุรพงษ์จำจดเลขาธิการกศน.และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานกศน.ให้การต้อนรับค่ะพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีนายสุรพงษ์จำจดเลขาธิการกศน.และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานกศน.ให้การต้อนรับซึ่งในการมอบนโยบายในครั้งนี้ด้านพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารเสนอนโยบายที่ต้องการให้เร่งผลักดันเพื่อการดำเนินงานของสำนักงานกศน.ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยที่ประชุมได้เสนอเรื่องของอาคารสถานที่อุปกรณ์จะต้องมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญในการผลักดันให้สำนักงานกศน.ก้าวสู่ความสำเร็จคือเรื่องของบุคลากรและกรอบอัตรากำลังคนด้านพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากข้อมูลการนำเสนอของตัวแทนนั้นจะพยายามผลักดันให้เป็นจริงเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในทุกระดับทุกช่วงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกศน.คือเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการส่งเสริมกศน.ตำบลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกศน.แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการศึกษาชายแดนใต้เรื่องที่เร่งดำเนินการเป็นพิเศษก็คือเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มอบหมายให้ผมร่วมกับทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับท่านสุรพงษ์ได้ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะขับเคลื่อนนโยบายนะครับเร่งด่วนอยู่4เรื่องนะครับตามที่ทราบแล้วนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการทำให้กศน.ตำบลมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาโอกาสแรกมาได้รับทราบการที่จะเตรียมดำเนินงานกันในปีงบประมาณ59นี้ก็น่าชื่นชมนะครับว่ามีความเข้มแข็งต่อเนื่องมาอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราได้ปรึกษาหารือกันในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันสนับสนุนให้องค์กรมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบให้เกิดความสำเร็จอย่างที่สุดนะครับก็ตั้งใจกันมากครับทุกคนครับกศน.เนี่ยจะเป็นส่วนหลักในการช่วยได้มากเพราะว่าถ้าหากผู้ใดที่นักศึกษาหรือนักเรียนหรือประชาชนเนี่ยเรียนในศึกษาในระบบหลุดมาทางเพิ่มมาทางนี้ก็จะเป็นการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะครับลดความเหลื่อมล้ำเต็มๆชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจของกศน.อยู่แล้วนะครับมีข้อเสนอที่น่าสนับสนุนมากนะครับเพราะว่าภารกิจสำคัญและภารกิจนี่ปริมาณด้วยแล้วก็จะพยายามทำให้มีคุณภาพด้วยเนี่ยการที่จะมีบุคลากรให้พร้อมเพียงพอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากนะครับเพราะนั้นผมก็ให้ทำข้อเสนอเป็นระบบมาว่าอันไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไหนที่ควรจะปรับปรุงพัฒนานะครับอันนี้ทางกศน.ก็จะดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับ